อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าทริปนี้ชวนทุกๆคนมาเที่ยวญี่ปุ่นกับผมนะครับโดยทริปนี้ผมมาเที่ยวที่โตเกียวนะฮะก็จากคลิปเมื่อกี้ที่แปรงฟันไปครับตอนนี้ผมก็ออกมาเดินช้อปปิ้งแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ย่านที่เขาเรียกว่าโอโมเตซันโดนะครับก็เป็นย่านช้อปปิ้งที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในโตเกียวบรรยากาศรอบๆเป็นแบบนี้ที่เห็นข้างหลังผมนะฮะก็คือสถานีรถไฟโอโมเตซันโดสเตชันนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินชิลๆเล่นเล่นดูร้านรวงต่างๆที่อยู่ที่นี่นะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนของเขานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคนกางร่มเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็มีร่มมาด้วยช่วงนี้ฝนตกมากเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีพายุเข้าด้วยนะฮะอันนี้เขาเดินสองข้างทางก็จะมีร้านต่างๆมากมายนะฮะแต่สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของถนนเส้นนี้เนี่ยก็คือโอโมเตซันโดฮิลนะฮะก็จะเป็นช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งมีการสร้างที่แบบแปลกแหวกแนวทางวิศวกรรมมากนะฮะเพราะว่าชั้นแต่ละชั้นเนี่ยจะสโลปคล้ายๆกับเหมือนกับเราเดินขึ้นเขาอยู่อะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะโอเคอันนี้ดูบรรยากาศไปก่อนแล้วกันฝนเริ่มลงแล้วออกมันลงมันพัดต้นไม้มั้งฮะเหมือน